สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตั้งแผงวางปลาหมึกวันที่3กุมภาพันธ์64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นๆที่ริมถนนมหาราชหน้าห้างมินิบิ๊กซีฝั่งออกเมืองเขตเทศบาลเมืองกระบี่มีนายสุภารัตน์คำนึงคิดอายุ33ปีจากอดีตนักดนตรีตามผับตามบาร์ได้รับผลกระทบจากการแพร่โควิด-19ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตพันตัวเร่ขายปลาหมึกย่างโดยใช้ชื่อปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดใช้พื้นที่บนทางเท้าตั้งโต๊ะขายปลาหมึกย่างโดยมีราคาอยู่ที่ไม้ละ 20-30 บาทนอกจากนี้ยังเสริมรายได้ด้วยเมี่ยงปลาทับทิมย่างที่ย่างกันแบบสดๆให้ลูกค้าเห็นพร้อมติดป้ายเชิญชวนหญิงตั้งท้องกินฟรี2ไม้โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแวะอุดหนุนนายสุภรัตน์คำนึงนิดเล่าว่าเดิมตนเล่นดนตรีอยู่ตามผับภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่หลังมีการแพร่โควิด-19 ก็หันมาขายปลาหมึกย่างโดยเริ่มขายที่ตลาดปูดำหน้าเมืองล่าสุดลองขายรอบนอกดูบ้างจึงมาตั้งโต๊ะขายตามริมฟุตบาทใกล้ชุมชนโดยมีลูกค้าทั่วไปแวะมาอุดหนุนไม่ขาดสายจนมีอยู่วันหนึ่งมีหญิงตั้งท้องเดินจุงลูกแวะมาซื้อแต่นำเงินมาไม่พอตนไม่รู้จะทำยังไงจึงตัดสินใจให้กินฟรีหลังจากวันนั้นจึงมีแนวคิดว่าอยากจะให้หญิงตั้งท้องกินฟรีจึงเริ่มติดป้ายประกาศขายปลาหมึกย่างร้านตนสำหรับหญิงตั้งท้องกินฟรี2ไม้แม้จะให้ได้ไม่มากแต่ก็อยากจะให้ประกอบกับเป็นเดือนแห่งความรักจึงอยากมอบเป็นของขวัญโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งท้องทุกคนมาร้านตนกินฟรี2ไม้นอกจากนี้แม้บางคนที่ไม่มีเงินที่จะซื้อกินตนก็ยินดีที่จะให้กินฟรีถือว่าช่วยเหลือกันไปโดยร้านตั้งอยู่ริมฟุตบาทริมถนนมหาราชฝั่งออกเมืองกระบี่หน้าห้างมินิบิ๊กซีเขตเทศบาลเมืองกระบี่เปิดขายในช่วงตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 23:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ